เรือนหอเขาต้องมีกันกินกันหล่อนหลับใส่เขาผู้ชายเอามือมาอังปุ๊บหล่อนทำยังไงหลอนพระท่านก็เลยบอกว่ารอดาวมฤตยูออกไปก่อนนะแล้วค่อยมีบุตรไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเอาแกจะไปรอดาวมฤตยูเข้ามฤตยูมึงก็เอาเข้าไปสิมันก็จบแล้วจากวัดปุ๊บอีบอยโทรมาเลยเหรอใช่ก่อนออกจากพี่บอยโทรมาก่อนเออนางบอกว่ามีคนจะติดต่อให้เราก็ไม่ได้สนใจเหมือนหาทางออกไม่ได้ทุกข์มากๆในบางอย่างอ่ะพอไปอธิษฐานขอท่านอ่ะมันจะต้องมีเรื่องราวหรือเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเจอคำตอบก็เลยอธิษฐานว่าถ้าชีวิตนี้หนูยังจะมีคู่กับเขาอยู่เนี่ยขอให้เจอคนแบบนี้นี่บอกเป็นข้อเลยพี่บอยเขาวิดีโอคอลมาค่ะให้เราเห็นหน้าคนนี้ให้เราลองคุยกันดูเราเห็นแล้วเราก็พี่เขาซื่อๆเนาะอะไรเงี้ยคืนนี้ก็ได้ทุกวันนี้แต่งงานกันไปเป็นยังไงบ้างชีวิตเปลี่ยนแบบคนอย่างเธอเคยพูดว่าหนูไม่เคยคิดว่าชีวิตหนูจะได้แต่งงานเปลี่ยนไหมพี่มดหนูว่าเหมือนเดิมมากเลยอะเหมือนตอนยังไม่แต่งอะทำไมอะปกติก็คือแบบปกติเหมือนเป็นเพื่อนกันอะกับพี่ตามเพราะฉะนั้นพอแต่งปุ๊บความสวีทหวานแหววมันก็ไม่ได้หนูว่าเหมือนเดิมแต่ที่รู้สึกว่าเปลี่ยนนะคือเขานะค่ะปุยไฟเมาให้ฟังนะบอกว่าดูแลเหมือนเป็นคนป่วยเลยอ๋อไม่รู้ตัวแต่เธอเป็นสเปคไอ้ฝ้ายจริงๆเนาะเขาขาวอย่างเงี้ยจริงๆสเปคมันเป็นอย่างนี้จริงเราเป็นสเปคแล้วนี่ใช่ไหมก็ได้ไงจริงๆแรกๆไม่กล้าแตะตัวไอ้ฝ้ายหรอไม่กล้าแตะเขาเป็นคนเรียบร้อยมากพอแต่งแล้วเขาจะเหมือนประคับประคองเราเยอะขึ้นอ่ะเดินเดี๋ยวก็ต้องโดนนิดนึงจับหน่อยนึงจนเราแบบเฮ้ยกูไม่ได้ท้องก็จะบอกคนนั้นไปเดินเฮ้ยไม่ได้ท้องจะประคองอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาแบบรู้สึกว่าอยากแบบมูมี่มูมี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากหวานหวานเขาบอกแม้กระทั่งคืนแรกเรือนหอเขาต้องมีกันกินกันหล่อนหลับใส่เขาผู้ชายเอามือมาอังปุ๊บหล่อนทำยังไงหลอนหลอนก็เมื่อคืนนอนใช่ป่ะเบียดอยู่นั่นบอกเฮ้ยหนีแล้วยังจะตามมาอีกอ่ะหลอนเลยคือนางชอบมานอนนอนใกล้ๆชอบโดนตัวอีนี่ก็ขี้ร้อนขี้หงุดหงิดเฮ้ยอย่างเงี้ยก็คืนแรกคุณจะบอกว่าตามประเพณีตามธรรมเนียมอ่ะต้องคือแรกต้องนะจะไงก็แล้วแต่ไม่ได้จนบัดเนี้ยกี่วันแล้ววะเนี่ยก็ยังไม่ได้อ่ะอยากมีพี่เพราะว่าป้ากับแม่ก็แก่แล้วไงพี่มดฮะก็อยากมีหลานอยากมีหลานให้ป้ากับตากับยายเขาอยากมีหลานแล้วแล้วฝ้ายล่ะแพลนไว้เมื่อไหร่คือฝ้ายอ่ะแพลนเอาไว้ว่าประมาณกลางปีหน้าเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็มูเตนิดนึงมันไปดูดวงบอกแล้วเราจะมีลูกก็ต่อเมื่อรอดาวมฤตยูมาทำไมเธอรู้มฤตยูแล้วทำไมเธอรู้มันมาลุกมันลึกกันเข้าไปเนี่ยแหละใช่รอมฤตยูไปเขาอยู่กับฉันมา7ปีแล้วมันไม่เกี่ยวกับมฤตยูทั้งนั้นมึงจะมีผัวได้แล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมตอนนี้ดาวมฤตยูยังอยู่ค่ะก็คือเราจะป่วยเจ็บง่ายพระท่านก็เลยบอกว่ารอดาวมฤตยูออกไปก่อนนะแล้วค่อยมีบุตรออกเมื่อไหร่กรกฎาคมหน้าก็ต้องทำตอนนี้ไม่ใช่ไม่ถึงเริ่มปั๊มอ่ะแล้วนี่จะฉันก็เลยไม่ทำไงเธอฉันก็กะไปทำปีหน้านี่จะร้อนไปถึงกรกฎาคมเลยเหรอไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเอาแกจะไปรอดาวมฤตยูเข้ามฤตยูมึงก็เอาเข้าไปสิมันก็จบแล้วไม่เอามฤตยูทำไมเราตกลงแล้วว่าเธอก็ปั๊มออกมาใส่กระปุกไว้ฉันก็จะไปแช่ตู้เย็นเมื่อไหร่พร้อมฉันก็สลิงดูดขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ไปเช็คช่วงไข่ตรงไข่ตกแต่ปีหน้าก็35คลอดก็36ก็กำลังได้อยู่เนาะพี่ด้าเนาะเขาก็บอกเขาว่าอยากมีลูกเพราะเขาอยากสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาแบบด้วยตัวเขาอ่ะเขาอยากเลี้ยงลูกให้ดีอะไรอย่างเงี้ยมีก็ได้แต่รอมันต้องอยู่ออกไปก่อนก็เลยเปลี่ยนใจว่าจะมีจะเข้าอีกหรือเปล่าราหูเข้าต่อราหูเข้าต่อแล้วถ้าสมมติราหูเข้าต่อแล้วเธอจะมีลูกไหมเผอิญว่าราหูเข้าก็ไปดีเรื่องมึงเอาเข้าไปคืนนี้แหละมึงไม่ต้องรอหูไม่ต้องรอมันแล้วแต่มันไม่ได้ติดกันง่ายๆมันไม่ได้เกี่ยวอีกไปอายุเราไม่ได้20-18ประเด็นคือแล้วฉันไปหาหมอบอกว่าฉันน่ะเข้าภาวะมีบุตรยากเข้าไปอีกก็ใช่ไงก่อนจะไปรอรีบๆทำตอนนี้เท่าไหร่35ยังค่ะใกล้แล้ว34แกกว่าจะคลอดกว่าจะอะไรอีกลูกแกต้องอยู่ให้ทันรับปริญญาลูกแกสิ
อ่ะคืนนี้ก็ได้อ๋อใช่ไหมล่ะไม่รอมึงเข้าไปในตั้งหูทะลุเข้าไปแต่ว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาเป็นพี่ตามเนี่ยจริงๆตอนแรกฝ้ายก็ไม่ติ๊กชอบพี่ตามเลยไม่ชอบไม่ได้เป็นผู้ชายในสเปคเลยโอ้ไม่ใช่เลยอ่ะคือก็อย่างที่เราพี่น็อตฟังอ่ะพอเจอเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันเฉยๆอ่ะมันไม่ตื่นเต้นอ่ะคือผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะธรรมชาติจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แบบเน้นสเปคไม่เน้นหน้าตาตอแหลพี่จริงเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่ทำให้เราสนใจเป็นอันดับแรกก็คือบุคลิกภาพหน้าตาเขาไม่ใช่ดูไม่ดีค่ะเขาหล่อเขาหล่อนะเขาแบบคนดีด้วยพี่เลยว่าเขาอาจจะไม่ใช่สเปคเราทำไมอ่ะทำไมถึงตอนนั้นคือเขาดูไม่แบดบอยเลยเรียบร้อยมากดูแบบเรารู้สึกว่าเขาไม่ผ่านมามึงเจ็บไม่พอที่ผ่านมามึงยังไม่สนุกกันไม่พออีกเกลียดหน้ามากเลยออกจากลาดพร้าว101เห็นมึงนั่งอยู่ใต้รถเมล์มึงยังไม่พออีกเหรอไม่หรอกพี่โมดมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่แบบครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าเขาได้เป็นคนที่เราคุยด้วยแล้วเราสบายใจที่สุดเลยไม่เกิดความกังวลแล้วเราก็รู้สึกสงบอ่ะความสงบมันก็ทำให้เราแบบเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเขานะบอยพิษณุเป็นคนจัดการฮะเป็นพ่อสื่อเป็นพ่อสื่อให้เหรอคนนี้ทุกสิ่งทุกสิ่งแล้วเขาแบบว่าพูดยังไงอธิบายยังไงตอนที่เขาจะมาเป็นพ่อสื่ออ๋อสำหรับหนูก็ไปหนูจะไปซื้อบ้านพี่บอยพอดีแล้วก็ไปดูบ้านนางดูเสร็จนางก็บอกว่ามึงมีผู้ชายจะติดต่อให้คนหนึ่งหนูก็บอกโน ไม่เอาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราสนุกกับการทำงานอยู่แล้วก็ไม่อยากสร้างความทุกข์ให้ตัวเองตอนนี้กำลังงามเลยกำลังฮอตด้วยช่วงนั้นโอ้ฮอตชะเราก็บอกไม่เอาอ่ะนะผมมึงนิสัยดีมากคุยดูนิสัยดีจริงๆก็เลยลองคุยดูแต่ว่าการคุยตอนนั้นน่ะพี่บอยเขาวิดีโอคอลมาค่ะให้เราเห็นหน้าคนนี้ให้เราลองคุยกันดูเราเห็นแล้วเราก็พี่เขาซื่อๆเนาะอะไรเงี้ยดูแบบดูไม่มีพิษมีภัยก็แต่ก่อนหน้านี้เธอก็ไปขอมาแล้วด้วยใช่ไหมไปขอที่ไหนมาไปขอที่ตอนนั้นไปปฏิบัติธรรมไปบวชอยู่ที่วัดเกตุมดีค่ะแล้วก็ไปขอตรงท้าวเวสสุวรรณจริงๆเขาให้ขอได้ข้อเดียวเราก็เลยอยากลองดูว่าชีวิตนี้เราจะมีคู่ไหมก็เลยอธิษฐานว่าถ้าชีวิตนี้หนูยังจะมีคู่กับเขาอยู่เนี่ยขอให้เจอคนแบบนี่บอกเป็นข้อเลยบอกกับท้าวเวสสุวรรณบอกว่าอะไรบ้างตอนนั้นที่ขอให้เจอคนที่มีธรรมะให้เขาเมตตาเราเมตตาเราคือเขาจะไม่อยากเห็นเราเสียใจอ่ะแล้วขอให้เขามีศีลเหมือนที่เรามีขอแบบนี้ค่ะบุคลิกหน้าตาไม่ได้ระบุลืมระบุลืมแล้วพอมาเจอเขาอ่ะไม่ใช่ออกจากวัดปุ๊บอีบอยโทรมาเลยเหรอเออใช่ใช่อ๋อหรอออกจากวัดแล้วพี่บอยใช่ใช่ก่อนออกจากพี่บอยโทรมาก่อนเออนางบอกว่ามีคนจะติดต่อให้เราก็ไม่ได้สนใจจนวันที่ไปดูบ้านนะก็ย้ำอีกทีนึงย้ำอีกทีใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วครบไหมคนนี้ครบไหมสามข้อที่ขอไปครบพี่น็อตครบทุกอย่างเลยครบแต่คือเธอเกินด้วยอ่ะแต่เห็นบอกว่าอย่างพี่ตามเองเนี่ยนี่คือปุ๋ยฝ้ายนี่คือหลงรักตั้งแต่สมัยประกวด AF เลยเหรอจะพูดอย่างนี้ป่ะใช่ใช่ใช่พี่น่าชอบไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าก่อนหน้านี้อ้วนไม่รู้คนเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้ที่ชอบไฟหรือเปล่าพี่เหรอบอกเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้มันสู้คือบอกว่าเดี๋ยวใช่ไฟใช่ไหมใช่เกียรติที่ไปเอาลูกคนนี้ไหมชอบคนนี้ไหมคนละคนเนี่ยน้องชอบคนละคนป่ะไม่ว่าคนละคนนี้หรือเปล่าตาเอาจริงคือเห็นตั้งแต่คนนี้จริงอ่ะชอบคนนี้เขาชอบคนนั้นเขาไม่ชอบคนนี้เห็นครั้งแรกรู้สึกชอบเลยเหรอตามจำม่ำเนี่ยพี่จำม่ำจริงๆสิเธอไม่ได้ชอบที่จำม่ำเธอรู้สึกไงเธอก็พูดให้มันดีๆน่ารักน่ารักดีแต่คือยังไม่ได้รู้นิสัยอะไรหรอกนะพี่แต่เห็นแล้วมันน่ารักมันถูกใจถูกใจถูกใจผู้หญิงแบบนี้ไม่รู้อะไรโดนใจพี่ด้าอยู่ดีภาพเด็กผู้หญิงคนเมื่อกี้ก็ลอยเข้ามาหรอวันนั้นอยู่ดีมันลอยขึ้นมานึกไม่ออกเลยคนนึกได้คนนี้ก็ถามพี่บอยเลยว่าเออชอบพี่ฝ้ายนะพี่ติดต่อให้หน่อยดิติดต่อให้หน่อยอย่างนี้อ๋อเป็นคนบอกบอยเองว่าติดต่อปุ๋ยฝ้ายให้หน่อยใช่พี่น้องแล้วบอยพูดว่ายังไงพี่บอยว่ามึงมันแปลกนะมึงอะไรวะมึงเป็นคนแปลกๆนะเป็นคนแปลกๆนะแต่มันนิสัยดีนะมึงแต่มันแปลกหน่อยอ่ะมึงอย่างเงี้ยใช่ป่ะฉันอยากถามมากเลยว่าอะไรคือแปลกอ๋อมึงแปลกจริงวันดีคืนดีผู้ชายอยากจะสวีทพามไปกินโอมากาเสะมื้อละเท่าไหร่นะ 38,000 เอง 38,000เธอบอกผู้ชายว่ายังไงไม่เอมก็มันมีแบบพี่ด้ารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นผมเหรอคือผมเป็นคนชอบทานเหมือนพี่มดกินเยอะเหมือนกันแล้วพอเจอผู้หญิงกินเยอะเนี่ยแล้วก็เออไม่มันไม่แอปอ่ะกินด้วยกันแล้วเล่นจอยพี่ด้าก็เลยแบบเออดีสั่งเลยเต็มที่ไม่อิ่มใช่ไหม
กินอีกเอาจนอิ่มอ่ะก็เอาอิ่มเลยซัดไปสามคอร์สคนเดียวไม่หรือเอาจริงกว่าเขาจะจีบเธอติดฉันเชื่อว่าคนนี้จีบเธอนานวันที่เธอใจอ่อนคืออะไรมันเหมือนค่อยๆซึมเข้ามาพี่มดมันหลายเดือนพอสมควรเพราะว่าเขาจะถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้เป็นแฟนกันอีนี่ก็ดันโกรธเขาไงว่าเขาถามทำไมเรารู้สึกว่าเราถูกเร่งเรากลัวว่าเราไปเจอคนอื่นที่เรารู้สึกหวือหวาแล้วเราจะไปชอบแล้วเราจะทำให้คนนี้เสียใจเราก็เลยบอกเขาว่าอย่าเร่งเราแต่เราอะจะให้เกียรติเขาด้วยการที่เราจะศึกษาเขาแค่คนเดียวและถ้าใช่ไม่ใช่อะจะบอกเลยกลายเป็นว่าตั้งแต่วันนั้นที่คุยกันมามันเหมือนมันยาวมาเรื่อยๆอะพี่น็อตยาว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 มามีคนเข้ามาไหมมีแต่เราก็รู้สึกว่าคนเนี้ยเขาดีที่สุดแล้วมันก็เลยคบกันไปโดยปริยายอะค่ะโดยไม่ต้องมานั่งบอกกันว่าฉันเป็นแฟนเธอแล้วนะอะไรอย่างงี้ใช่เจอกันทุกวันพี่น็อตแล้วตั้งแต่มาอยู่เป็นแฟนกับป้าปุ๊บสิ่งหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตคือการปฏิบัติธรรมไปเลยเยอะขึ้นแต่พอมีเขามาปุ๊บเนี่ยเขาก็พาไปปฏิบัติธรรมนู่นนี่นั่นงานบุญงานไปหมดแต่สิ่งหนึ่งที่มีความเชื่อเหมือนกันก็เชื่อในเรื่องของท้าวเวสสุวรรณใช่ป้าเป็นคนชักนำเราให้เขาฟังว่าเราแบบนับถือท้าวเวสสุวรรณนะนู่นนี่นั่นซึ่งเราไม่ได้บอกว่าให้เขามาเชื่อเหมือนเราแต่เขาอ่ะดันฝันถึงปู่เองฝันยังไงอ่ะฝันยังไงป้าเล่าคือวันนั้นอ่ะเหมือนกับไปบูชามาองค์นึงพี่มดบูชามาแล้วปุ๊บเนี่ยคือนั่นเลยก็คือเหมือนฝันเห็นผู้ชายแก่ๆพี่มดหนวดยาวๆผมขาวไอ้นะนุ่งขาวห่มขาวมาแล้วก็มายืนอยู่ข้างหน้าเราตรงเนี้ยเรานอนอยู่พี่มดแล้วก็บอกว่าเนี่ยท่านเองเนี่ยคือท้าวเวสนะคือวันนั้นอ่ะเราบูชาท่านมาแล้วก็มาวางไว้ที่ออฟฟิศแล้วคืนนั้นอ่ะผมก็นอนที่ออฟฟิศพอดีก็เจอเลยก็เลยเชื่อเลยก็เลยเขาบอกให้ดูแลลูกด้วยป่ะให้ดูแลฝ้ายอย่างเงี้ยหรออ่าใช่บอกด้วยบอกพี่ตามว่าให้ดูแลฝ้ายให้ดีแล้วท่านก็เอาแล้วอีกทีนึงที่ฝันก็คือฝันว่าท่านถือกระบองมาแล้วก็กระแทกกระบองลงไปบนตึกบนตึกที่เราที่พี่ตามทำงานอยู่พี่นาใช่หรอใช่พี่ตามก็เลยแบบก็เลยนับถือไปด้วยเลยแล้วคราวนี้ก็เหมือนเขาซิงได้อะค่ะเวลาขอหรือเวลาอะไรเงี้ยพี่ตามก็ได้ใช่ซึ่งตัวคุณเองเคยป่วยพี่ฟ้านี่เคยป่วยเลยป่วยหนักเลยล่ะนี่ผ่าคอมาเนี่ยผ่าคอมาป่วยผ่าคอเลยเนี่ยผ่าแล้วพี่ฟ้าเอาหมอนรองกระดูกออกตอนนั้นหนักเลยก็เลยเชื่อว่าไอ้ที่รอดจากการผ่าตัดครั้งนั้นมาก็เพราะว่าท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเหรอใช่ฟ้าก็เชื่อว่าท่านช่วยฟ้าตลอดอย่างฟ้าเองสัมผัสกับท่านอย่างไรได้บ้างถึงมีความเชื่อท่านมากจริงๆเรื่องสัมผัสอะเราไม่ได้มีซิกเซนส์หรือสัมผัสพิเศษอะพี่น็อตแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราขอท่านหรือขอความเมตตาหรือในช่วงที่เราแบบเหมือนหาทางออกไม่ได้ทุกข์มากๆในบางอย่างอะพอไปอธิษฐานขอท่านอะมันจะต้องมีเรื่องราวหรือเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เราเจอคำตอบซึ่งเราก็รู้สึกเองว่าท่านอะช่วยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่ด้าเรื่องที่จอดรถตลกมากเลยบางทีบอกปู่ไม่ทันแล้วหนูต้องรีบจอดรถแล้วปู่ช่วยหาหน่อยปู่จะไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยก็จะมีคนแบบรถออกมั่งมีคนมาเปิดราวเหล็กให้เรามั่งเปิดให้ไม่พอโค้งให้เราอีกตั้งหากแต่พักหลังขอบ่อยๆเริ่มไม่ได้แล้วพักหลังขอบ่อยๆไม่ได้แล้วปู่บอกไม่ใช่เพื่อนเล่นไอ้อะขอเนี่ยที่จอดรถเชื่อขนาดที่ว่าไปร้องมีเรื่องทุกข์ใจเลยจะไปร้องไห้กับท้าวเวสสุวรรณใช่อันนี้มันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าฝ้ายจะชอบไปร้องไห้ก็คือเมื่อก่อนจะมีองค์นึงอยู่ที่วัดปทุมฝ้ายก็จะไปแล้วก็เวลาเราทุกข์อ่ะชอบไปจับเท้าท่านนะคะแล้วก็ไปร้องไห้ร้องไห้แล้วก็เหมือนเล่าให้ท่านฟังว่าแบบเราเสียใจอะไรมาบ้างขอปู่ว่าขอให้ปู่ให้สติหนูขอให้หนูผ่านเรื่องราวแย่ๆอย่างเงี้ยไปโดยเข้มแข็งจะไม่เคยขออะไรมากกว่านี้ก็จะทำอย่างนี้ตลอดจนกระทั่งเคยมีหมอดูเปิดไพ่มาแล้วมันเป็นไพ่ขึ้นแบบเป็นผู้ชายแก่ๆยืนอยู่แล้วมีเด็กผู้หญิงอยู่ตรงเท้าอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยชอบไปทำท่านี้กับท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่าแฟบอกโอ้ใช่แต่ถ้าเห็นเท้าปู่เวสหนูจะเข้าไปทันทีจะไปจับเท้าเอาหน้าไปเอาหน้าผากไปถูเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้ก็ยังทำจับโป๊ะผู้ชายได้ก็พอท้าวเวสสุวรรณจริงเหรอจริงเหรอใช่ไปออกรายการกระชาพาดีกว่าจับโป๊ะผู้ชายได้ก็พอท้าวเวสท่านบอกอันนั้นปังมากไม่น่าเชื่อคือตอนนั้นเหมือนเราเกิดแต่คำถามในหัวมันเกิดจาก question mark ว่าอะไรคืออะไรกันแน่เรางงเราไม่รู้อะไรจริงไม่จริงก็เลยไปไหว้ท่านแล้วก็หนูขอให้หนูได้รู้ความจริงแต่หนูจะไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการใช้อารมณ์หรือว่าไม่ใช้สตินะเราจะใจเย็นแล้วเราก็จะใช้สติแบบ move on ไปข้างหน้าแล้วก็จะรักษาศีลปู่ก็เลยจัดให้อยู่ดีก็ให้ขับรถไปอยู่ที่นึงทั้งไม่รู้ไปทำไมอย่างเงี้ยขับไปแล้วก็ไปจอดหลายชั่วโมงมากสี่ทุ่มจนตีสองอ่ะถามตัวเองว่ามาตรงนี้ทำไมก็ตอบไม่ได้แต่รู้ว่าต้องอยู่ตรงเนี้ยอยู่ให้เห็นแล้วเห็นจริงๆเห็นจริงแต่ไม่ใช่พี่ตามนะ
ม่ใช่พี่ตามไม่ใช่พี่ตามคนอื่นใช่อันนี้ปู่ก็เลยให้คนดีแล้วนี่ขอปู่ได้คนดีมาเลยครบทุกประการเลยใช่ใช่เลิกเล่นโทรศัพท์เวลาเป็นพิธีกรตกหนุ่มกันใช่นี่เป็นสิ่งที่หลายคนอยากบอกมดดำว่าขอบคุณปุยไฟขายของดัง